เอาละครับมาเข้าดูการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะมาสักครู่นี้ไปตามเซอร์เรียบร้อยแล้วนึกจะมาก็มานะเดี๋ยวอันนี้คือนี่ควอลิฟายแล้วรถบ้านยางบางบ้านยางบางครับบายพิซิโน่ครับยางรุ่นนี้ต้องใช้ยางขอบ18นะฮะรุ่นนี้นะครับในรถบ้านยางบางที่มีความนิยมกันอย่างสูงเพราะว่าอันเนื่องมาจากรถเนี่ยใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้และสามารถทำการแข่งขันได้นะฮะแอร์เย็นเพียงเพราะมีพรมมีพรมไดเรียกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มีทุกอย่างอยู่ครบหมดก็คือใช้ชีวิตปกติได้ใช่ครับประตูเป็นประตูเดิมที่คุณเห็นเนี่ยว่าเป็นคาร์บอนคือเอาประตูเหล็กไปหุ้มไม่ได้เป็นเกียวคาร์บอนแล้วที่สำคัญนะเราสามารถมองได้ดีเมื่อโหลดเตี้ยเพื่อความสวยงามได้กระบะของเราค่อนข้างจะสูงครับบางท่านขับไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์รัสแล้วแต่เราสามารถโหลดลงมาได้ก็คือช่องบอร์ดเชสซีครับแต่เราไม่อนุญาตให้ย่นเผาได้ครับห้ามย่นเพราะว่ามันถือว่าผิดปกติและผิดวิสัยของคนบ้านย่อได้ย่อได้ครับแต่ห้ามย่นแนนยังไม่จบนะแล้วบอกให้หยุดแล้วบอกให้หยุดแล้วก็ไม่จบแนนบอกยังไม่จบเราล้อเล่นแนนน่ารักเราก็เลยแซวน้องเล่นแนนคนรักครอบครัวจะตายครับครอบครัวตัวเองอะฮะใช่ครับว้าแล้วก็เอ็นดูครอบครัวคนอื่นด้วยนี่ฮะดูภาพรีเพย์ครับอู๋ไปสวยๆครับ 12.504 ครับคันแรกครับวิ่งไปฮะนี่น่าจะเป็นคันที่2แล้วนะผมยังสับสนอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่าเมื่อคันแรกเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของเซ็นเซอร์เพราะว่าลมเนี่ยที่สนามเนี่ยแรงมากตอนนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นอู่ไม้สระบุรีฮะลงกึ่งหนุ่มห้วยขมิ้น K&K Competition นี่ชื่อทีมหรือว่าเรียงความครับเนี่ยจริงๆเนี่ยชื่อยาวมากเลยนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ปูม่านะครับสำหรับโบยสวยกูซื้อมาครับเนี่ยปูม้าป่ะเนี่ยเสื้อขายเสื้อไหมขายเสื้อเดี๋ยวรอรถวิ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวเขาดาวเดี๋ยวเราบอกพักขั้นต่อไปครับหมายเลข0715นะฮะอู่38เอาเรซิ่งช็อปครับครับรุ่นนี้เช่นกันนะอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะใช้ยางซิติโน่ใช่นะฮะบังคับใช้นะยางซิติโน่เป็นยางญี่ปุ่นนะฮะยางแท้ญี่ปุ่นเลยครับนำเข้าโดยบริษัท PP Superwheel แล้ววิ่งเวลาดีด้วยนะไม่ใช่มัวซั่วนะครับวิ่งเวลาดีด้วยในเครือของ PP Superwheel แล้วเป็นล็อกแบบคอสเมกนะครับผมตามนั้นแหละพี่ใช่ฮะขั้นต่อไปครับวันนี้ที่เห็นนี่เป็นเวลา EP นั่นคือเวลาจอดออกยังไม่ชิงนะยังไม่ชิงไฟครับรถทั้งหมดมี30เท่าไหร่นะ31คัน31คันหรือ31คันนะฮะเราจะตัดเหลือแค่8คันใช่โหดจัดเก็บ8เพราะว่าสำหรับวิ่งแบทเทิลในวันพรุ่งนี้นะนี่ก็ต้องเอาเวลาควอลิฟายที่ดีที่สุดแล้วล่ะเขาบอกขอหมวกพี่เอกได้มั้ยได้ครับตัวต้องไปที่ 3,000 นะซื้อมาเท่าไหร่700มั้งบ้าของแท้ผมว่าไม่ถึง3,000หรอก1,300เอาแล้วเอาเอ้ย1,300ทุนวะซื้อมาขายไปต้องไม่มีกำไรสิพี่เซติโน่คิงออฟรถบ้านอย่างบางครับ38 Racing Shop ครับยังมีให้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับรางวัลพิเศษสำหรับอีดิมิสุที่มอบให้เวลาตอกด้วยเลขตองเรากำลังชมเขาเรียกว่าเรากำลังเล็งอยู่FC ชักโอ๊ตสิงห์บุรีครับมาไหมครับชักโอ๊ตวิ่งไหมฮะไม่แน่ใจครับอ
ไปยาวๆครับสวยๆครับดูเวลากันครับ11 9 9 9 3ฮะนี่คือรถบ้านนี่คือรถใช้งานจริงเจ้าจอดในยุคสมัยที่เป็นเบนซินเป็นเซฟิโลนี่กว่าจะวิ่งได้11เป็นเราเป็นไงบ้างโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยนะแต่ถามว่าแรงไหมแรงนะครับอันนี้รุ่นเลดี้นะ0603เลดี้ครับเลที่จบแล้วเลที่จบแล้วลันแรกเองเหรอลันแรกยางบางเอ้าเข้าไป2คัน3คันแล้วเดี๋ยวไปเยอะแล้วครับยางบางนะครับคันต่อไปครับณัฐพลสะใบหน้าครับเปิ้นปู่ลพบุรีครับอื้อถ้าเบิร์นแล้วอย่าจับรถนะครับพี่ตามที่ประชุมกันเมื่อเช้านี่ครับเปิ้นปูลพบุรีครับหนึ่งในตองอูเช่นกันสิบเอ็ดต้นๆเนี่ยต้องมองก็มีกันนะฮะครับแต่นักแข่งก็บอกว่ายางซิติโน่เนี่ยถือว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไล่น้อยมากครับเพราะเวลาไล่น้อยมากก็ยังวิ่งจุดแตะสิบเอ็ดอยู่ในเรื่องของเทรดแวร์อะไรด้วยต่างๆมันเอื้ออำนวยหมดแล้ววันนี้เรื่องของอุณหภูมิแท็กเรื่องของอุณหภูมิสนามครับแล้วก็มีลมเฉยๆนะมีลมเฉยๆอากาศดีครับอากาศดีมากลมเนี่ยจะช่วยพัดเราในปลายแท็กให้เร็วขึ้นประมาณ 0.7 ใช่อ่ะ 0.73% เขวนฟ้าไปหลายคันแล้วว้าดูก็มั่วไปเรื่อยพี่ก็ไม่น่าดีปิงไชนาทมาไหมครับตอนนี้น่าจะหายแล้วนะแต่เขามีรายชื่อในการแข่งขันอยู่นะครับมีเห็นอยู่เสียอ้วนพอแวววิ่งครับปิงไชนาทนี่ก็พักฟื้นไม่นานเลยนะเฮ้ยแต่เขาเป็นไม่เยอะเพราะระบบเซฟตี้เขาดีไงเราถึงบอกไงว่าต้องมีเข็มขัดนิรภัยคือกลับมาให้ชัวร์กว่าเดิมเพราะว่าเรื่องของโลบาเราบังคับในรุ่นของการแข่งขันที่ต้องมีโลบาก็ต้องมีถ้าไม่มีคือตรวจสภาพไม่ผ่านก็แข่งไม่ได้ถูกต้องบอกนะครับเรื่องของพวงมาลัยมีผลหมดนะจริงแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่เจอในมองแล้วมั้งนี่เอ้าเฮ้ยเบิร์นปูว่าวแล้วต่อส่งไปอีก11หลุดนะหลุด12ว่าวฮะหลุดครับ12ฮะหลุด11ไปแล้วครับเอาละ3 2 1โอ้โหเป็นไงให้คิวตัวเองด้วยไม่มาครับตอนนี้ฮะทีมงานเราก็ทำการโมดิฟายล่มแล้วนะครับล่มพังนะครับคันต่อไปครับ0706ฮะแจ็คเรสซิ่งฮะอุ้งอมกระบี่อัลฟาเทคทีมครับจัตุรนเอี่ยมรอดนะฮะนี่ฮะขึ้นมาจากกระบี่เลยเหรอร้อยแรงอ้าวจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตป่ะเนี่ยบอกไลน์โดยเป้ปอเจริญยานยนต์ปราจีนบุรีครับจ้าจ้ามาเจอกันอยู่สังกัดอัลฟาเทคกันอยู่แล้วนี่เขามาเจอกันยังไงเนี่ยกระบี่กับปราจีนพอแม่เป็นไทยกันนี่แจ็คอีกโอมนะอีกเป้เลยนะอีกคนนึงก็อมเงินก็ตีหัวละในกติกานะครับเราจะให้เบิร์นแค่ครั้งเดียวแล้วเข้าไฟและจะไม่มีการถอยหลังใดๆทั้งสิ้นไม่แท้เอาอย่างนี้มันทะลุไฟถอยได้ครับนี่โปรดิวเซอร์คนตีนมาเนี่ยก็ใช่ครับคือว่าผมก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่จับรถนะฮะพี่เอ๊ประทูมาไหมครับพี่เอ๊น่าจะพักฟื้นพักฟื้นอยู่มีการผ่าตัดนะเขากำลังผ่าปักๆนะฮะเอาออกเลยเหรอเอาออกไม่ได้ใช้เหรอเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ใช่เอ๊ประทูแล้วตอนนี้เป็นเอ๊ปลาอะไรฮะต้องเปลี่ยวต้องเป็นกระทงร่มเป็นกระทงร่มเป็นเอ๊กระทงร่มแรงเยอะดูมันจะเรียกยากนะเอ๊กระทงร่มไวเนี่ยพี่เอ๊ตลาดจะพูดไม่ดีเท่าไหร่ครับอ้าวไม่ดูแผ่วดูแผ่วแถวไปมั้ยไปจะเดินมั้ยฮะหน้าเชิญไปเลยเฮ้ยดีว่ะ11 115ครับดีครับเออไว้แก้แดีเฉยได้ครับ3 2 1ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมีสองช่องทางให้ได้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ของ Boxer Racing ครับแล้วก็ทาง YouTube ในช่องของBoxer Racing Channel แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับอะไรฮะเว็บไซต์อ๋อมีเว็บไซต์ด้วย www.boxerracing.com เว็บไซต์ยานยนต์ระดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีอีก7ช่องทางฮะ7ช่องทาง719ครับมีที่ไทยเหรอไม่มีฮะเอาบ้าอะไรล่ะแล้วมีเขาเดี๋ย
ครับท่านบอลปังมหันนะบอลปังมหันถ้าในห้องนี้ไม่มีอะไรกันมากก็ออกไปข้างนอกกันบ้างก็ได้ครับแอร์ร้อนชิบหายนะสามสองหนึ่งเฮ้ยพูดหมดแล้วโปรดิวเซอร์พูดจนน้ำลายทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรโอ้ยปีหน้าเขาต่อยเจ็ดปีเขาบอกงี้เออต่อราคารุ่นนี้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงของกลางขับเคลื่อนขับขี่แต่งรถในรุ่นนี้ก็คือสามารถเอารถที่ใช้จริงเนี่ยมันใช้ได้พี่เอกโซทัสขับหน้ายาวไหมครับวันนี้อ๋อไม่ใช่ครับพี่เอกรอขับปานิคาขับปานิคาตอนนี้ก็ตอบอยู่ให้เราเอาเข้ามาทางคองถมคองถมมาคองถมคองถมมาเรือพันเหล็กพันเรือพันเหล็กมาแม่น้ำเพื่อนไม่ได้มาทะเลด้วยได้เจ็บตีจังเรสซิ่งฮะมานิดขนาดว่าวเนี่ยครับหายไปเกือบ2วิเมื่อกี้คันรุ่นนี้มี31คันนะครับยาวๆไฟฟ้าอันนี้กี่รอบวันนี้รอบนึงแล้วก็ตัดแปดเลยเหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่วิ่ง2รอบเหรอเออจริงดิ2รอบดีครับไล่ไปตามรุ่นไงทีละลันก่อนคันต่อไปครับช่างเอหนองจอกครับครับเสียบิ๊ดพลังเข้าเปลือกช่างไก่ท่อซิ่งพงศักดิ์ดีเซลครับอือหือเอหนองจอกนี่บอกตัวหลังถนน 100% คนนี้นี่ผมไปอู่เข้ามาแล้วจริงๆหลังถนน 100% อย่างนี้ก็ชิงไฟดีใช่ไหมเดี๋ยวยังล่างอ่ะประชันเก่งเหลือเกินก็ดูสิเนี่ยแลบยาวหน่อยนะฮะเอ๊ยาวไหมวะเฮ้ยไม่ใช่เวลาไปถึงปลายแท็กจ้ะเขาจะปล่อยตัวเนี้ยลงมาแตะเซนเซอร์ก่อนเออว่ะมันไม่มีเลเซอร์ติดในป้ายหน้ารถไปเลยวะนะเออยิงเซนเซอร์ตัดไปเลยดูดิยาวป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสักครู่นะฮะ 11.710 นะครับดูกันนี้ฮะ724ครับอภิชาติมลิทองครับปู่ช่างเอกโฟร์สปีดชลบุรีครับชาบริทองวันนี้ก็สายหลังสนการดูครั
เอาเรื่องว่ะโอ้เนี่ยเป็นไงเป็นพีเคทีมนะครับพีเคทีมนะครับอยากรู้นะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตำรวจตอบได้โดยตั้งโล่บังโลนนะครับนี่ครับ FC พี่เอกโปรสปีดชลบุรีฮะมาแล้วอีส้มเฮ้ยอันนี้คือบางอันกล่องที่สองครับบางอันต้องรอก่อนนะครับเอาตอนนี้ไม่ถูกต่อมาเลยนะถูกไหมเฮ้ย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 เลี้ยวเลี้ยวเบาไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่น้ำหนั